จากกรณีมีผู้ใช้ Facebook โพสต์รูปสุนัขถูกมัดปากด้วยเทปกาวพร้อมข้อความพอดีไปส่งของแถวนั้นเลยสงสัยว่าพันปากทำไมบางตัวพันเทปพันสายไฟแน่นแฮชแท็กปราสาทสัจธรรมทำให้มีผู้รักสัตว์เข้ามาแชร์และคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดล่าสุดเมื่อเวลาตี2วันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ภายในซอย12พัทยานาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ได้พบสุนัขพันธุ์ไทยถูกเทปกาวพันปากไว้เกือบ10ตัวทั้งนอนและเดินกันอยู่ตามถนนบางตัวมีขวดบรรจุน้ำมัดห้อยคอทำให้เดินไปมาด้วยความทุลักทุเลซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนาเป็นอย่างมากสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณนั้นได้เล่าว่าสุนัขทั้งหมดมีคนดูแลคอยดูแลแต่จะต้องถูกพันปากอยู่ตลอดเวลาทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนจะถูกถอดออกก็เฉพาะช่วงให้น้ำกินหรือให้อาหารเท่านั้นส่วนสาเหตุคาดว่าสุนัขน่าจะเห่าและไล่กัดนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านบริเวณแถวนั้นอย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่มันมาก็เจอตัวเนี่ยที่เขามัดเนี่ยมันคือทำไมพี่พอจะทราบสาเหตุไหมที่เขามัดอ่ะเอาง่ายๆพี่ผมว่ามันเห่ามันกัดเลยเนี่ยประมาณนี้แหละทั้งหมาเหรอที่เขาบอกพี่เนี่ยเหรอใช่ครับไม่ผมดูไปผมได้ยินเสียงอะไรมันรีวิวมันเห่านะมันก็หนวกหูเขาหันอะไรมาก็โดนไล่อย่างเงี้ยอ๋อแต่พี่ทราบไหมว่าใครเป็นคนมัดอะไรยังไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้เหรอใช่ครับเห็นเขามัดนานหรือยังผมไม่เห็นนะครับเพราะเขามัดคือแบบขี่รถตอนเช้ามาก็เจอแล้วครับก็คือมาไล่รถเขากลัวมันจะกัดโดดกัดเขาสาเหตุที่เขามัดไว้นะเจ้าของบ้านก็คือที่มันนอนอยู่หน้าบ้านน่ะเหรอแล้วเขาแกะมันไหมหรือไงไม่รู้แกะเวลากินเขาก็แกะให้มันเพราะมันกินให้กินอิ่มแล้วมันก็เขาก็เอามาผูกเหมือนเดิมอ๋อจะมัดไว้นานไหมวันหนึ่งมัดกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ทั้งวันทั้งวันกลางคืนมัดทั้งคืนทั้งคืนเรื่องคืนมันจะกินน้ำกินอะไรมันก็กินไม่ได้ดิแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำไงเนาะกินอะไรไม่ได้เลยเคยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอะไรเข้ามาดูเข้ามาถามลุงไหมหรือมาดูแลไหมไม่มาสอบถามไหมว่าทำไมต้องมัดมาก็ต้องไปสอบถามที่นั่นเพราะหมามันก็จะอยู่ที่นั่นเป็นส่วนมากร้านที่เป็นขายใช่ขายอาหารตามสั่งที่อยู่ข้างในหรือว่าติดตรงนี้เลยนี่ไงคือผ้าคลมเขาผูกเห็นมันมีพวกคล้ายๆพวกทัวร์พวกแท็กซี่อะไรด้วยนี่เดี๋ยวลองดู Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy